ฟังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีกันบ้างหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบคำถามผู้สื่อข่าวเราเพลย์เทปไปดู 2-3 รอบใช่ไหมใช่ท่านคะเรื่องรถไฟสายสีเขียวยังไงคะเขาทวงหนี้แล้วก็ให้หน่วยงานเข้าไปทำงานอยู่นี่เขาจะทนไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้เมื่อวานนี้โทษทีนะฮะไม่ใช่วันนี้ทีมข่าวท็อปนิวส์ก็เลยสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะครับซึ่งคุณชัชชาติเองก็ย้อนถามเรากลับทันทีแล้วท่านนายกรัฐมนตรีว่ายังไงบ้างล่ะเพราะผมไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังแต่หากนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กทมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนที่กทมจะทำได้มีอะไรบ้างใช่ไหมก็คือส่วนที่เคยบอกไปนั่นก็คือสายสีเขียวเนี่ยเขาก็มีหนี้สองส่วนมีหนี้สองส่วนเขาบอกอย่างนี้ส่วนต่อขยายที่หนึ่งไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามีสัญญาครบถ้วนแต่ต้องรอระยะเวลาไม่มีปัญหาแต่รอคิดดอกเบี้ยอยู่รอเพราะเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ครม.ค่ะเพราะจะมีการนำหนี้ทั้งหมดไปไว้กับการต่อสัญญาสัมปทานถ้าปลดเรื่องนี้ได้กทม.พร้อมจ่ายเงินคือเขาไม่เห็นด้วยกับการต่อสัญญาเอางี้แปลง่ายๆค่ะคือครม.ที่มีใช้อำนาจตามท่านนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา44แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันไปเอาส่วนต่อขยายที่หนึ่งไปรวมไว้กับเรื่องต่อสัญญาสัมปทานเขาไม่เห็นด้วยแหละพูดตรงๆอันนี้อ่านดูนะเพราะถ้าปลดเรื่องนี้ได้กทม.พร้อมจ่ายให้เอกชนเพราะเป็นเรื่องที่มีการจ่ายเงินปกติอันนี้ส่วนต่อขยายที่หนึ่งแล้วที่สองเป็นยังไงน้องเล็กส่วนต่อขยายที่สองเนี่ยคุณชาชาติบอกว่าตอนนี้ขั้นตอนที่มีมันยังไม่ครบถ้วนในการชำระเงินเพราะสุดท้ายการจ่ายเงินมันไม่ใช่เงินของผู้ว่ากทม.ไงแต่มันเป็นเงินงบประมาณซึ่งก็ต้องผ่านการพิจารณาของสภาเสียก่อนอ้าวโยนกลับไปที่สภาอีกละเพราะว่าเรื่องนี้นำเข้าสู่สภากทม.มาแล้ว2ครั้งทั้งชุดที่มีการแต่งตั้งมีการนำเสนอวาระก็ไม่ได้รับการบรรจุแล้วก็มีการเสนอของเงินงบประมาณจ่ายขาดก็ไม่ได้รับการอนุมัติจากสภากทม.เพราะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่กทม.จะนำเงินไปจ่ายหนี้ให้เอกชนไม่ใช่สามารถจะทำได้อย่างทันท่วงทีนะต้องมีกระบวนการที่ครบถ้วนแต่ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะนะครับแล้วขณะเดียวกันเขาก็ยังมองว่าการดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นการดำเนินการที่เร็วเกินไปหรืออาจจะเรียกว่าเร่งรัดแต่สุดท้ายคนที่เขามาแก้ปัญหาก็ต้องทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วนเพราะไม่ใช่เงินของเขาแต่เป็นเงินภาษีของชาวชนที่มีขั้นตอนดำเนินการผู้ว่าเป็นเพียงผู้ดูแลงบประมาณและงบประมาณก็ต้องมีขั้นตอนจ่ายเงินดังนั้นในการจ่ายหนี้ต้องถามว่านำเงินส่วนไหนมาจ่ายหนี้ถ้าเป็นเงินงบประมาณก็ต้องผ่านระบบงบประมาณที่มีสกเป็นผู้อนุมัติถ้าเป็นเงินสะสมก็ต้องผ่านการอนุมัติจากสกเช่นกันกระบวนการเหล่านี้ต้องมีขั้นตอนดำเนินงานใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายกทม.กับครม.อำนาจอยู่ที่ใครคะนักข่าวถามเพิ่มเติมนะการตัดสินใจสุดท้ายมันจะอยู่ที่ใครใครต้องตัดสินใจคุณชัชชาติระบุว่าการให้อำนาจครม.ในการพิจารณาเป็นอำนาจตามม.44ที่ให้มีการขยายสัมปทานจากนั้นให้นำหนี้ทั้งหมดมาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาก็ทำให้หนี้ทั้งหมดของสายสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาดังนั้นหากครม.มีการอนุมัติให้ต่อสัมปทานแก่เอกชนหนี้ที่มีอยู่ขณะนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสัมปทานใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ากทม.หยุดจ่ายหนี้ให้แก่เอกชนตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาเพราะอยู่ในขั้นตอนที่ครม.กำลังพิจารณาว่าหนี้ก้อนนี้รวมเป็นสัมปทานชุดใหม่ทีนี้เขาบอกว่าพอเขาเข้ามารับหน้าที่ค่ะ5เดือนก่อนสถานการณ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ขั้นตอนพิจารณาของครม.และถ้ากทม.จ่ายหนี้ให้เอกชนขนาดนี้ก็ต้องตอบคำถามว่าทำไมต้องจ่ายเพราะครม.ยังไม่มีข้อยุติว่าจะต่อสัญญาสัมปทานเอกชนหรือไม่ซึ่งจากมาตรา44กำหนดให้ครม.พิจารณาสรุปว่าอย่างไรก็ให้กทม.ดำเนินการดำนั้นคือพูดง่ายๆเอาถ้าดูตามนี้นะ คือเขาอ่ะไม่เห็นด้วยกับการต่อสัญญาสัมปทานแน่นอนทีนี้ถามว่าเขาจะจ่ายเงินไหมเขาก็ยังดึงไว้อยู่แต่เขาก็ยังโยนกลับไปว่าเอาแต่ถ้าครม.ครม.สั่งมาก็ให้สั่งมาเลยว่าจะให้กทม.จ่ายหรือไม่ถ้าครม.จะให้ต่อสัญญาสัมปทานก็ไปสั่งเองเขาจะไม่ยุ่งด้วยเลยถ้าอ่านตามนี้นะใช่ใช่แค่จะทำตามที่ครม.มีมติคือเขาก็คงกลัวแหละว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรไปแล้วเดี๋ยวอนาคตจะเป็นคดีความหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันไม่เป็นแล้วไงเพราะอะไรก็เพราะศาลสั่งให้จ่ายแล้วไงก็อุทธรณ์อยู่ไงตอนนี้กทม.บอกอุทธรณ์อยู่ไปฟังดูก็แล้วกันครับไม่ได้โยนเรื่องเลยเพราะว่ามันก็เป็นตามสำหรับก่อนไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้ครม.เองม.44มาตั้งแต่ปี62นะก็ยังไม่ตัดสินใจนะว่าสรุปเอาไงหรือว่ามันจะเรื่องที่ลากมาเราไม่ได้โยนเพราะว่ามันก็มาอย่างนี้มันก็เป็นตามขั้นตอนที่ไม่จ่ายหนี้ไม่ได้จ่ายสมัยนี้นะไม่ได้จ่ายตั้งแต่ปี62เพราะว่าเขาคิดว่าเอาหนี้ก้อนนี้
ไปรวมเป็นสัมปทานยาวเลยถึงปี40 ปีข้างหน้าตอนนั้นน่ะคือเค้ามองอย่างนั้นพอเราเข้ามาเนี่ยไอ้เรื่องของครม.ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยก็ยังอยู่ในการพิจารณาอยู่ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดมีข้อยุติได้มันก็ออกมาแล้วก็มันก็มีอีกเรื่องนี้ขนาดไปคือการฟ้องศาลปกครองอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ได้โยนนะผมว่าอย่างแล้วมันคือลำดับเรื่องที่เกิดต่อเนื่องมาเราเป็นคนมารับช่วงหลังจากเรื่องที่มันเกิดแล้วแล้วก็ต้องเรียนว่าเราเองไม่ได้เจตนาเรียกนี่หรอกแต่ว่าเราเป็นตัวแทนของประชาชนก็ต้องทำให้ครบขั้นตอนแหละนะส่วนเรื่องของการตอบคำถามไปยังมหาไทยยังไงครับเล็กแกก็บอกว่าแกตอบไปแล้วนี่ตอบไปแล้วตอบคำถามอย่างครบถ้วนและหากการตอบคำถามยังไม่ครบถ้วนก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางกระทรวงมหาไทยจะมีหนังสือกลับมาถึงตนอย่างแน่นอนอ้าวโยนกันไปทีนี้คำถามเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูดีๆนะแกบอกว่าการตอบคำถามกระทรวงมหาดไทยกทม.เห็นด้วยที่จะมีผู้ประกอบการรายเดียวให้บริการทั้งเส้นทางสายสีเขียวเนี่ยนะเพราะโครงการรถไฟฟ้าหลายสายเพราะเป็นการสร้างความสะดวกประชาชนแต่ทีนี้สังเกตนะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่โอนนี่มาถ้ารัฐช่วยจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะโครงการรถไฟฟ้าหลายสายรัฐก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันเองกรุงเทพได้รับงบปี 80,000 ล้านถ้าต้องมาจ่ายหนี้โยธาอีก 4-5 หมื่นล้านกทม.ก็มีเงินไม่พอเขาก็พูดเรื่องนี้มาโดยตลอดไม่ได้เปลี่ยนแปลงอันนี้เขาบอกตอนหาเสียงเขาพูดนะแต่พอมาเรื่องคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากจะทำแบบนี้ในตอนที่หาเสียงเขาบอกว่าที่ผ่านมามันเป็นการเจรจาระหว่างกรุงเทพธนาคมและเอกชนมีเพียงคณะกรรมการชุดเล็กแต่ถ้านำพระราชบัญญัติร่วมทุนมาใช้จะมีกรรมการหลายชุดมาพิจารณาและดูแลอย่างรอบคอบสร้างความมั่นใจมากขึ้นและการตอบคำถามก็ตอบแบบตรงไปตรงมายอมรับเห็นใจเอกชนถ้าส่วนต่อขยายที่หนึ่งถ้ามีโอกาสก็จะหาทางจ่ายให้เอกชนและถ้าครม.จบก็จะบรรจุงบประมาณรายจ่ายส่วนที่สองก็ยังมีขั้นตอนเล็กน้อยทีนี้มาถึงเรื่องทวงหนี้ทวงหนี้แบบสาธารณะเป็นไงเล็กเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าก็ถือเป็นเรื่องแปลกดีซึ่งเนื้อหาภายในคลิปนั้นตนเองก็ไม่ได้ดูละเอียดหรอกนะแต่ก็เข้าใจว่าไม่ได้มีการนำคลิปเสนอคลิปเป็นครั้งแรกมีการออกคลิปมาก่อนตั้งแต่ก่อนที่ตนเองจะเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าซะอีกแต่ยอมรับว่าเสียดายนะหากมีการดำเนินการครบถ้วนตั้งแต่ครั้งแรกก็น่าจะจบปัญหาไปแล้วนะฟังดูครับเห็นแล้วโอ้ยผมวันนั้นผมไม่ขึ้นรถไฟฟ้าเขาฉายรถไฟฟ้าเลยเราก็ยังงงไอ้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่สองเนี่ยเป็นของกทม.ก็ยังมาทวงหนี้เราในพื้นที่ของกทม.นะก็แปลกดีเหมือนกันครับแต่ไม่ได้ดูละเอียดหรอกเขาใจแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ออกคลิปหนแรกเขาออกคลิปมาตั้งแต่สมัยก่อนเราเข้ามาแล้วก็มีคลิปออกมาสองรอบเพราะฉะนั้นเห็นว่าไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นสมัยเราเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาออกมาแล้วก็ผมว่าจริงแล้วเสียดายนะถ้าเกิดทำให้มันครบกระบวนการในตอนแรกอ่ะมันก็หมดปัญหาไปแล้วมันมีกระบวนการที่เรามองว่ามันเหมือนกับไม่ครบถ้วนนะทีนี้กรณีของการทวงหนี้แบบชนิดที่เรียกว่าสถานสะเทือนเนี่ยเขาบอกเคยเห็นแล้วมันมีอะไรแต่คนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยก็คือดร.เสรีวงศ์มนทาใช่ไหมฮะใช่ใช่นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสารโพสต์เฟซบุ๊กเลยไม่มีเงินจะจ่ายคณะกรรมการเขาก็ศึกษาเขาเสนอให้ต่อสัมปทาน30ปีก็ไม่อาจจะทำเพราะมีคนจงใจขวางเพราะมีความขัดแย้งกับ BTS แล้วจะเอายังไงเป็นหนี้ไม่จ่ายอันนี้ตามที่ท่านอาจารย์โพสต์ทางแก้ที่มีอยู่ก็ไม่เอาจะใช้วิธีหน้าด้านแบบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอย่างนั้นหรือเวลานี้กทม.ไม่มีปัญญาจะจ่ายแน่ๆแล้วเวลานี้กทม.เขาโยนมาที่มหาไทยแล้วดังนั้นมหาไทยต้องตัดสินใจแล้วอย่าโยนกลับไปที่กทม.อีกอาจารย์ว่านะเพราะเขาไม่คิดจะทำอะไรหรอกเขาโยนให้คนอื่นทั้งนั้นส่วนผู้กำกับกระทรวงบางกระทรวงก็อย่าขวางการตัดสินใจที่จะต่อสัญญาสัมปทาน BTS เลยเพราะเป็นทางเดียวที่เป็นไปได้อย่ายึกยักให้ยืดเยื้อเลยยิ่งช้าเท่าไหร่นายกก็เสียภาวะผู้นำเท่านั้นเพราะคนจะมองว่าไม่กล้าตัดสินใจดังนั้นนายกน่าสั่งการให้มหาไทยตัดสินใจยุติปัญหาโดยเร็วมีหนี้ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายก็ต้องหาทางแก้ไขไม่ใช่ทำเฉยแบบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเป็นหนี้หลายหมื่นล้านแต่ไม่ยอมจ่ายแบบนี้มันหน้าด้านไปหน่อยนะนะฮะก็อันนี้สายสีเขียวนะคะรอกันต่อไปหวังว่าการประชุมครม.มันก็ต้องมีสักวันหนึ่งต้องเอาหยิบยกเรื่องนี้เข้าไปคุยเอาเฉพาะแค่ที่อาจารย์เสรีโพสต์นะนี่ยังไม่นึกถึงว่าถ้าเข้าครม.แล้วพักบางพักคือมันทำไมมันอินลุงตุงนางยุ่งยากซับซ้อนนี่ขนาดศาลสั่งจ่ายนะแต่อีกสายหนึ่งสิอีกสายหนึ่งสายสีส้มนี่กระแสข่าวคือเมื่อ2วันก่อนเนี่ยผมก็ต้องพูดชื่อทั้งที่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดชื่อเขาเท่าไหร่นะคือ
สสจากพรรคก้าวไกลพูดแค่นี้ก็แล้วกันเสนอในสภาใช่ไหมที่เขาติดก่อติดเรื่องนี้คือผมเห็นเขาอยู่คนเดียวนะนอกอีกคนหนึ่งก็คุณสามารถราชพลสิทธิ์ที่เป็นนักการเมืองนะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือคุณสามารถเนี่ยดร.สามารถเนี่ยออกมาให้ข้อคิดออกมาให้ทางออกทางเห็นสารพัดอย่างสายสีส้มเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีส้มนี่คำนวณให้เสร็จก่อติดมาแล้วเรียบร้อยสูญเสียไปยังไงความไม่ชอบมาพากลอยู่ไหนผมยกเครดิตให้ดร.สามารถราชพลสิทธิ์เยอะที่สุดสมมุติเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายการเมืองถ้าตัดถ้าขัดขวางคัดงานได้เนี่ย 100% ผมยกให้ดร.สามารถ 95% แต่อีกคนนึงก็จำเป็นก็คือนายสุรเชษฐ์ปวีณวงศ์วุฒิใช่ไหมฮะน้องเล็กใช่ค่ะเขาก็มีการยื่นหนังสือฟ้องคดีสายสีส้มต่อศาลปกครองคือก็เป็นนักการเมืองอีกคนที่บอกว่าประเทศไทยไม่ควรจะเสียส่วนต่าง 68,000 ล้านบาทแล้วก็ไล่ให้ฟังว่าตั้งแต่คุณเริ่มเปิดประมูลสายสีส้มเคลือบแคลงยกเลิก TOR กลางอากาศเปลี่ยนแปลง TOR ยกเลิกการประมูลมาจนกระทั่งเปิดซองเสร็จเรียบร้อย BTS เสนอ 9,000 กว่าล้านบาทอีกเจ้าหนึ่งเสนอ 78,000 ล้านต่างกัน 68,000 ล้านเซ็นไปรับรองว่าเข้าปากเกือบจะหลุดออกไปเตะหมูเข้าปากอะไรเตะหมูเข้าปากแน่นอนตอนนี้ก็เลยมีรายงานออกมาว่าทางด้านของกระทรวงคมนาคมเองก็อาจจะชะลอเซ็นสัญญาผู้ชนะคัดเลือกเป็นผู้ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะเออเห็นด้วยเห็นด้วยนะฮะเบรกยืดยาวไปก่อนใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าพอยืดยาวแล้วจะไม่ทำอะไรนะมันก็คงต้องมาตรวจดูกันใหม่ไหมทีโออาร์รอบสองหรือการประมูลรอบนี้คือผมว่ามันชัดเกินอ่ะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกนี้ให้หลับตาไล่คุณผู้ชมก็ไล่ได้ให้หลับตาไล่เรียงน้องเล็กก็ไล่เรียงได้เริ่มจากการเปิดซื้อขายซองมีผู้ซื้อซองยังไม่ทันเปิดประมูลเลยหนึ่งในผู้ซื้อซองไปร้องเรียนกับรฟม.กับคณะกรรมการบอกว่าเกณฑ์นี้มันไม่ยุติธรรมเว้ยไม่ยุติธรรมยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะคนอื่นก็คงคิดเอาก็มันรับฟังมาแล้วเออแต่ที่บ้าจี้กว่านั้นคือมีการเปลี่ยนเกณฑ์จริงๆด้วยตามที่เจ้าใดเจ้าหนึ่งเขาร้องมาด้วยพอเปลี่ยนเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยเขาก็ฟ้องพอฟ้องเสร็จศาลรับเรื่องบอกเฮ้ยไม่ได้นะถ้าจะประมูลมันต้องเกณฑ์เก่าก็คือเกณฑ์ราคาอุทธรณ์ตัวเองอุทธรณ์เสร็จไม่รอฟังอุทธรณ์ล้มประมูลมันซะเลยล้มกลางอากาศล้มแล้วก็ยืดมาปี2ปีกรรมการไม่ก็ยืดมาเฉยๆกลัวไงกลัวเสร็จแล้วก็มาเปิดประมูลใหม่จนได้เปิดประมูลใหม่ไอ้ TOR ดร.สามารถก็บอกเฮ้ยมันกีดกัน BTS ชัดๆ BTS เข้าประมูลไม่ได้แค่นี้ยังไม่เท่าไหร่พอวันเปิดประมูลปึ้ง BTS เขาก็ไปเอาซองคืนไอ้ซองเมื่อ2ปีก่อนเส้นทางไม่ได้เลี้ยวไปไหนเลยนะฮะเส้นทางเดิมสถานีที่เดิมปูนก็ลูกเดิมถ้าจะบอกยี่ห้อปูนยังต้องยี่ห้อเดิมได้เลยใช้เทคโนโลยีไม่ได้แตกต่างแต่ BTS ไม่ได้รับการเข้าประมูล BTS ก็เปิดซองว่าเฮ้ยฉันขอสนับสนุนแค่ 9,000 กว่าล้านโอ้โหคนชนะตอนแรกเขานึกว่าเขาดีแล้วนะทางคณะกรรมการคัดเลือกกะว่าโอ้ยถ้าเป็นผมนะผมไม่ได้ว่าเขานะถ้าเป็นผมผมได้เครดิตแน่อู้เจ้านี้ 78,000 อีกเจ้า 12,000 ฉันเซฟเงินได้ตั้ง 24,000 ล้านเปล่าครับโดนไปอีก 68,000 ฮะไปเทียบกับ BTS ฮะนี่พูดกันเร็วๆอ่ะถ้ายังยื้อเซ็นผมว่ามีติดคุกอ่ะเออจริงๆนะงั้นก็แปลว่าเราก็จะไม่ได้เห็นความคืบหน้าหรือต้องรอรัฐบาลชุดใหม่คุณพี่ผมว่ารอไปเลยคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆแล้วมันจะขึ้นช้าไปอีกสัก2ปี 68,000 ล้านบาทนะฮะคุณผู้ชม อันนี้ยิ่งกว่าเตะหมูเข้าปากอีกเนี่ยเนี่ยหมูจะหามเอาคานเข้าไปสอนนะเราอ่ะไม่เกี่ยวกับผมเอาเหรอเออดร.สามารถนุ่นพักกันสักครู่ครับ